เจอยังคะเจอแล้วเนาะเล่มครูวิปัสสนาหน้าที่98ต่อจากเมื่อเช้าค่ะเรียนอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็จบนะคะศรัทธาสูตรนะคะพร้อมกันค่ะศรัทธาสูตรว่าด้วยศรัทธาของพระอริยสาวกข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวอังคะชื่ออาปนะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรอริยสาวกผู้ใดมีศรัทธามั่นเลื่อมใสยิ่งในพระตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นเลื่อมใสยิ่งในพระตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อริวิริยะของพระอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินทรีย์ว่าด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจะระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สติของพระอริยสาวกนั้นเป็นสติินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้แล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ผู้แล่นไปแล้วท
ท่องเที่ยวไปแล้ว ด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั้นเป็นบทอันสงบนั้นเป็นบทอันประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์อริยสาวกนั้นแลพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ธรรมเหล่านี้ก็คือธรรมที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งตลอดด้วยปัญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ศรัทธาของอริยสาวกเป็นสัตทินทรีย์ดังนี้แลนะคะเอาข้อความนี้ก่อนในข้อความนี้พระองค์ระบุนะคือในข้อความนี้เป็นบทที่อาจารย์คัดมาจากพระไตรปิฎกเป็นข้อความที่พระสารีบุตรนะคะถูกพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนคะที่นิคมของชาวอังคะชื่ออาปณะในแคว้นอังคะเห็นไหมคะในหัวข้อที่1010เห็นไหมคะซึ่งในตอนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระสารีบุตรเข้ามาแล้วก็ตรัสถามพระสารีบุตรว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระตถาคตน่ะอริยสาวกนั้นเนี่ยไม่เคลือบแคลงสงสัยในธรรมของพระตถาคตพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเป็นไงคะพระสารีบุตรก็กราบทูลนะคะฉะนั้นคำอ่านเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราอ่านตรงเนี้ยเป็นคำอ่านเป็นคำพูดของพระสารีบุตรที่กำลังนะคะกราบทูลพระพุทธองค์ท่านจะสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ข้อที่1011ถึงหัวข้อที่1016เห็นไหมคะตัวสรุปอยู่ที่หัวข้อ1016ใช่ไหมคะในหัวข้อ1016พระองค์ตัดเป็นไงคะมีคำอ่านว่ายังไงคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรคะก็ศรัทธาของใครคะของอริยสาวกเป็นอะไรเป็นสัตทินทรีย์ทีนี้ตรงศรัทธานั้นนั่นแหละค่ะทำให้เกิดอะไรขึ้นพอศรัทธาตั้งขึ้นปุ๊บเป็นไงคะก็มีวิริยินทรีย์เกิดขึ้นถูกไหมคะมีวิริยินทรีย์เกิดขึ้นถ้าไม่มีศรัทธานะคะถ้าไม่มีพอมีศรัทธาตั้งขึ้นปุ๊บก็มีสติขอโทษทีค่ะก็มีสติตั้งขึ้นมีสติตั้งขึ้นว่าเห็นไหมคะจะเห็นว่าพึงหวังข้อนี้ว่าเห็นไหมคะตรงข้อที่1011เห็นไหมคะ1011บรรทัดที่3เห็นไหมคะด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ว่าท่านเห็นคำว่าไหมคะวอแหวนสละอาไม่เอกเห็นไหมคะพอหลังจากคำว่าตัวนั้นน่ะเป็นมนสิการหลังจากคำว่ามีคำพูดว่าไงคะจากเป็นผู้ปารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยตรงที่บอกว่าคำว่าตรงเนี้ยหลังจากคำว่าจักเป็นไงคะเป็นมนสิการ
เป็นมนสิการที่บอกตนเองสอนตนเองอบรมตนเองเห็นไหมคะอบรมตนเองถ้าพวกท่านบอกว่าฉันจะทำความเพียรเพื่อละอกุศลเป็นไงคะท่านก็นึกถึงกายทันทีใช่ไหมคะพอท่านบอกตัวเองปุ๊บเป็นไงคะท่านจะทำไงก็นึกถึงกายพอท่านนึกถึงกายปุ๊บอกุศลดับไหมคะดับเลยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่มนสิการบอกตนเองลงไปอย่างนี้สติก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะฉะนั้นถ้าท่านมีศรัทธาเนี่ยค่ะถ้ามีศรัทธาอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องบอกตนเองลงไปใช่ไหมคะว่าเพื่อจะละเนี่ยจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรรมทีนี้พอท่านละอกุศลธรรมได้แล้วเนี่ยค่ะท่านนึกถึงกายเนี่ยเป็นบุญไหมคะเป็นบุญฉะนั้นขณะที่ท่านนึกถึงกายตรงนั้นชื่อว่าเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเห็นไหมคะฉะนั้นเพื่อยังกุศลให้ถึงพร้อมสังเกตไหมคะว่าพอถึงพร้อมแล้วมีคำว่ามีกำลังด้วยมีกำลังแสดงว่าถ้าท่านทำครั้งเดียวไม่มีกำลังใช่ไหมคะถ้าท่านทำได้บ่อยๆนึกถึงกายได้บ่อยๆแสดงว่าท่านมีกำลังใช่ไหมคะมีกำลังมีความบากบั่นไหมคะถ้าเกิดว่าท่านมีบาปอกุศลในจิตมากมันจะขี้เกียจทำใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านพยายามเตือนตัวเองบ่อยๆท่านจะเป็นผู้มีความบากบั่นพยายามถูกไหมคะมั่นคงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุละคำว่ามั่นคงก็คือทำแบบเดิมซ้ำๆใช่ไหมคะถ้าท่านทำแบบเดิมซ้ำๆท่านจะชื่อว่ามีความมั่นคงมีความบากบั่นมีความพยายามที่มั่นคงแต่ถ้าท่านทำครั้งเดียวแล้วท่านลืมจะเรียกว่ามั่นคงได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีความมั่นคงไม่ทอดทุละในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติถ้าท่านเผลอสติแสดงว่าท่านไม่มีความมั่นคงใช่ไหมคะความเพียรไม่มั่นคงถ้าความเพียรไม่มั่นคงท่านจะเป็นผู้มีวิริยินทรีย์ได้ไหมคะไม่ได้แต่ถ้าความเพียรมั่นคงเผลอเมื่อไรทำเผลอเมื่อไรทำก็คือมีสตินึกในกายแสดงว่าในขณะนั้นศรัทธาของท่านสม่ำเสมอไหมคะสม่ำเสมอมีสติระลึกได้บ่อยๆดีไหมคะดีเพราะว่าสตินึกถึงกายได้เมื่อไหร่ละบาปไหมคะละบาปสตินึกถึงกายได้บ่อยๆนอกจากละบาปแล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นคะได้กุศลเพิ่มขึ้นเห็นนะคะทีนี้มาดูข้อ1012นะคะ1012นอนนอนเด็กตรงข้อ1012ว่าไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใช่ไหมคะก็วิริยะของอริยสาวกนั้นเป็นอะไรคะเป็นวิริยินทรีย์ด้วยว่าเห็นไหมด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปารภความเพียรปารภความเพียรก็คือว่าทำมีการกระทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะมีการกระทำให้เกิดขึ้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติใช่ไหมคะมีสติประกอบด้วยสติรักษาตนอย่างยิ่งเห็นไหมคะสติที่รักษาตนอย่างยิ่งจะเป็นสติอย่างไรจะระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำพูดแม้นานได้นะกิจที่ทำคำพูดแม้นานพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้เป็นผู้มีสติอยู่ในกายใช่ไหมคะถ้าเราระลึกได้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในหัวข้อนี้ว่าให้เป็นผู้มีสติอยู่ในกายถ้าระลึกได้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าปุ๊บแล้วท่านทำตามคำสอนของพระเจ้าทันทีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าท่านระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ได้เนี่ยท่านก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะหรือว่าทำลงไปไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยว่าพระองค์ตรัสสอนให้เรามีสติอยู่ในกายพอนึกได้แล้วท่านจะทำยังไงคะทำตามใช่ไหมคะทำตามพระองค์ตรัสก็คือนึกถึงกายพอท่านนึกถึงกายได้แล้วเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเมื่อระลึกถึงกายได้แล้วเห็นกายไหมคะเห็นกายแล้วหายไปไหมถ้านึกครั้งเดียวเกิดสภาวะเห็นกายแป๊บเดียวก็หายทันทีหายทันทีฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าทำไมเดี๋ยวก็เห็นกายแล้วตอนนี้ไม่เห็นซะแล้วท่านรู้คำตอบหรือยังคะว่าเป็นเพราะอะไร
เป็นเพราะว่าท่านตอนที่ท่านไม่เห็นกายเพราะท่านไม่ได้นึกถึงกายเมื่อไรที่ท่านนึกถึงกายท่านจะเห็นกายท่านเข้าใจผิดคิดว่านึกถึงกายครั้งเดียวแล้วท่านจะเห็นตลอดไปใช่ไหมคะมันไม่ใช่พอนึกถึงกายปุ๊บเป็นไงคะมันก็ดับไปทันทีมันทำหน้าที่ของมันแล้วอะสติทำหน้าที่ที่กายแล้วทำเสร็จแล้วเป็นไงคะกายปรากฏแล้วมันก็ดับไปเลยฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทำบ่อยๆใช่ไหมคะท่านก็ต้องนึกใหม่ทีนี้พอท่านนึกใหม่นึกซ้ำๆนึกซ้ำๆท่านก็จะเห็นกายชัดขึ้นแต่ทีนี้ว่าถ้าท่านนึกอย่างเดียวท่านจะสังจับกายให้ชัดขึ้นบางทีนึกไปนึกมาท่านก็สงสัยไม่ตรงกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าท่านนึกแล้วท่านทำมนสิการลงไปไหนลองนึกถึงกายสิคะในตอนนี้พอนึกถึงกายแล้วเห็นกายไหมคะเห็นกายขณะที่ท่านเห็นกายปรากฏอยู่แสดงว่าท่านทำต้นยังไงคะสาธุค่ะท่านทำต้นเหตุก็คือว่าท่านมีสติใช่ไหมคะพอท่านมีสติปุ๊บเป็นไงกายก็ปรากฏเป็นผลไหมคะเป็นผลสติเป็นอะไรคะเป็นเหตุเมื่อเหตุมีผลก็มีใช่ไหมคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอ่ะทีนี้พอท่านนึกถึงกายนึกถึงสิคะเห็นกายไหมคะเห็นดับไปยังดับไปแล้วเห็นไหมคะอ่ะท่านลองนึกใหม่สิคะนึกถึงกายใหม่นึกเห็นอีกไหมคะเห็นแล้วดับไปแล้วถ้าท่านนึกอยู่งี้ก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วดับไปอย่างงี้แต่ปัญญาไม่เกิดใช่ไหมคะปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดท่านต้องทำไงนึกถึงกายสิคะนึกถึงกายนั่งดีๆลูกพอนึกถึงกายเสร็จแล้วเห็นกายไหมคะทีนี้ทำมนสิการลงไปว่าขณะนี้เนี่ยเมื่อรูปปรากฏเนี่ยเมื่อรูปปรากฏไหมคะตอนนี้รูปปรากฏไหมรูปปรากฏแล้วบอกตนเองว่าเนี่ยเมื่อรูปปรากฏรูปกำลังปรากฏอยู่ถูกต้องไหมคะรูปกำลังปรากฏอยู่ฉะนั้นแสดงว่าขณะที่เมื่อรูปปรากฏในขณะนั้นท่านมาที่กายครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สามใช่ไหมคะครั้งที่สามยังเห็นกายอยู่เพราะว่าถ้าเห็นกายอยู่แสดงว่าสติเนี่ยนึกถึงกายทีนี้พอท่านมานสิการว่าขณะนี้กายกำลังปรากฏเป็นไงคะพอมานสิการว่าขณะนี้กายกำลังปรากฏเห็นชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นถ้าท่านไม่มานสิการล่ะนึกถึงกายเนี่ยคะเห็นกายใช่ไหมคะนึกถึงกายอีกเห็นกายอีกแต่แวบหายใช่ไหมคะแต่พอนึกถึงกายมนสิการสิคะนึกถึงกายปรากฏแล้วใช่ไหมคะเมื่อเห็นกายอยู่มนสิการลงไปว่ากายกำลังปรากฏเป็นไงคะแวบหายไหมมันช้าขึ้นมันไม่หายใช่ไหมคะมันไม่หายมันชัดเจนมากขึ้นถูกต้องไหมคะทีนี้พอชัดเจนมากขึ้นแล้วขั้นตอนลำดับที่3ทำไงมนสิการลงไปค่ะว่าขณะนี้รูปปรากฏถูกต้องไหมคะเนี่ยสติลงไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่5แล้วนะคะเป็นเหตุแล้วนะรูปปรากฏแต่มนสิการลงไปค่ะแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรากฏเป็นไงคะท่านก็เห็นรูปใช่ไหมคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมคะไม่เห็นพอท่านมนสิการลงไปแบบนี้ปุ๊บเป็นไงคะท่านจะเห็นว่ากายกำลังปรากฏอยู่ใช่ไหมคะแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรากฏใช่ไหมคะว่างไหมว่างถ้าท่านทำอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆตรงที่ท่านเห็นกายปรากฏและเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรากฏตรงนั้นนั่นแหละค่ะปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดบอกท่านว่าเป็นไงคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญานั้นบอกในขณะที่เห็นน่ะถูกต้องไหมคะในขณะที่เห็นสภาวะธรรมที่มนสิการตรงนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือว่าท่านมีสตินึกลงไปในกายใช่ไหมคะพอท่านมีสติลงไปในกายแล้วท่านปรารภความเพียรใช่ไหมคะเมื่อกายยังอยู่เป็นไงปรารภความเพียรไหมคะมนสิการลงไปปรารภความเพียรไหมคะพอปรารภความเพียรปุ๊บเป็นไงคะสมาธิเกิดขึ้นไหมคะสมาธิเกิดขึ้นที่จิตเพราะในขณะนั้นท่านยังเห็นกายต่อเนื่องใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นพอสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วพอท่านมนสิการพิจารณาลงไปเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญญาไหมคะ
เกิดปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ารูปปรากฏแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างเปล่าใช่ไหมคะไม่ได้ปรากฏใช่ไหมฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วสิ่งที่เห็นความว่างเปล่าตรงนั้นเป็นใครเป็นปัญญาเห็นไหมคะเป็นปัญญาพอปัญญาเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงมีญาณทัศนะเนี่ยจึงมีญาณรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นการเห็นสภาพธรรมเหล่านี้เป็นการเห็นด้วยลงมือปฏิบัติถูกต้องไหมคะไม่ได้เห็นเพราะมานั่งคิดนึกเอาไม่ได้มานั่งท่องจำคำพูดของพระพุทธเจ้าถูกไหมคะแต่เป็นการเห็นเพราะท่านปฏิบัติลงไปฉะนั้นเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นน่ะจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะท่านมีสัทธินทรีย์ใช่ไหมคะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทดลองทดสอบใช้ใช่ไหมคะทดสอบใช้อย่างพระองค์บอกว่าให้เรามีสติเราก็ทำตามให้มีสติจริงๆถูกไหมคะพอพระองค์บอกว่าให้เราธรรมวิจยะลงไปเราก็ทำตามพระองค์ธรรมวิจยะลงไปรู้อะไรล่ะรู้รูปใช่ไหมคะวิจยะลงไปรู้อะไรรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณถูกต้องไหมคะเป็นไงคะฉะนั้นในข้อนี้พระองค์ถึงได้ตรัสว่าถ้าสตินทรีย์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสติเกิดขึ้นจะยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้เห็นไหมเห็นไหมคะในหัวข้อที่1013เห็นไหมคะเนี่ยอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเห็นไหมคะขั้นแรกผู้มีศรัทธาก็คือสตินทรีย์ใช่ไหมคะพอมีศรัทธาปุ๊บปรารภความเพียรเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมคะในหัวข้อที่1013พอมีวิริยินทรีย์ปุ๊บเป็นไงเข้าไปตั้งสติไว้ถูกต้องไหมคะพอไปตั้งสติไว้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าไงผลจะต้องเกิดขึ้นผลของการมีสติคือพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์เห็นไหมคะจะยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์เพราะอะไรเพราะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วจึงทำให้เป็นผู้ได้เอกคตาจิตเอกะตัวนี้ก็คือได้อารมณ์อันเดียวเป็นผู้ไปในอารมณ์อันเดียวเห็นไหมคะไปในอารมณ์อันเดียวเอกคตาจิตเนี่ยค่ะเสร็จแล้วในหัวข้อ1014นะคะพระองค์ตรัสว่าสมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธิ4เห็นไหมคะพอมีสติปุ๊บเนี่ยก็จะได้สมาธิซึ่งมีอารมณ์อันเดียวนะคะเสร็จแล้วสมาธิตรงนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นสมาธิ4ที่เป็นสมาธิ4เพราะอะไรเรามาดูเหตุผลข้างหลังที่พระองค์ตรัสในบรรทัดที่1ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาเห็นไหมคะที่เป็นสมาธิ4ก็เพราะว่าสมาธินั้นต้องทำขึ้นมาเพราะมีศรัทธาถูกต้องไหมคะพอมีศรัทธาแล้วจึงปารภความเพียรพอปารภความเพียรเสร็จเข้าไปตั้งสติไว้พอตั้งสติแล้วเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบเห็นไหมคะเรียงลำดับมาไหมคะเรียงลำดับพอตั้งมีจิตตั้งมั่นโดยชอบพระองค์ตรัสว่าพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเป็นไงคะพอท่านพิจารณาขันธ์5ปุ๊บท่านรู้เลยใช่ไหมคะว่าที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เบื้องต้นของคนสร้างภพก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะเขาไม่เห็นขันธ์5เขาจึงสร้างภพใช่ไหมคะถ้าเขาเห็นขันธ์5เป็นไงคะรู้เบื้องปลายไหมคะที่สุดไหมคะรู้ที่สุดว่าถ้าเห็นขันธ์5แล้วเนี่ยเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นถูกต้องไหมคะเพราะไม่เห็นขันธ์5มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้เพราะเขาพากันยึดขันธ์5ผูกขันธ์5ไว้เป็นของเขาใช่ไหมคะนั่นเป็นบทอันสงบนั่นเป็นบทอันประณีตเห็นไหมคะผู้ที่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้เป็นผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วเห็นไหมคะก็ความดับด้วยการสำลอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั้นเป็นบทอันสงบขณะที่ท่านเห็นชัดในขันธ์ทั้ง5เป็นไงคะในขณะนั้นท่านไม่มืดแล้วใช่ไหมคะตอนที่ท่านไม่เห็นขันธ์5ไม่แยกออกมามืดไหมคะมืดมีอวิชชาใช่ไหมคะแต่พอท่านมนสิการลงไปปุ๊บท่านเห็นขันธ์5เป็นไงคะในขณะนั้นอวิชชาเป็นไงคะดับไหมคะดับ
ฉะนั้นนั่นลักษณะอย่างนั้นคือความระงับดับสำรอกไม่เหลือแห่งกองอวิชชาถูกต้องไหมคะอวิชชาคือความไม่รู้เสร็จแล้วนั่นเป็นบทอันสงบเป็นไงคะพอท่านเห็นขันธ์ห้าบทนั้นสงบไหมคะสงบนั่นเป็นบทอันประณีตประณีตไหมคะประณีตความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิอุปธิก็คือการเกิดระงับสังขารเป็นไงพอท่านเห็นขันธ์ห้าเสร็จแล้วท่านจะถ้ามีสังขารก็จะปรุงว่าขันธ์ห้าเป็นของเราใช่ไหมคะแต่พอท่านเห็นขันธ์ห้าเสร็จแล้วท่านก็ไม่ปรุงใช่ไหมว่าขันธ์ห้าเป็นของเราใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าระงับสังขารทั้งปวงไงคะเข้าใจใช่ไหมคะคุณพ่อสมชัยเข้าใจนะคะทันอาจารย์ไหมคะฉะนั้นพอท่านเห็นตรงนี้ว่าตรงเนี้ยถ้าคนไม่เห็นปุ๊บมันจะสร้างสังขารทันทีใช่ไหมคะมันจะปรุงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราใช่ไหมคะแต่พอเรามานสิการอย่างนี้ปุ๊บมันแยกออกมาเลยมันไม่ปรุงใช่ไหมคะพอมันไม่ปรุงนั่นแหละค่ะสังขารตรงนั้นมันจึงระงับไว้ถูกไหมคะภพชาติถ้ามีภพชาติเป็นระบบสังคตธรรมถ้าหยุดระบบสังคตธรรมได้ไม่ปรุงแต่งนั่นจึงจะเป็นอสังคตธรรมถูกต้องไหมคะอสังคตธรรมคือระบบนิพพานคือระบบอมตะนะคะฉะนั้นเนี่ยนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เรามีสติตรงนี้แล้วอวิชชาหมดไปตรงนี้คือความสละคืนอุปธิอุปธิคือการเกิดเห็นไหมคะถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงคะเราจะสลัดคืนภพได้ไหมคะได้แต่ถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เป็นไงคะภพเกิดไหมคะภพเกิดขึ้นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าการสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นความกำหนัดความดับและนิพพานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าท่านไม่มนสิการอย่างนี้ท่านจะทำเขตแดนไว้ได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะทีนี้พอมาดูตรงนี้ข้อ1015พระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้นะคะท่านพระสารีบุตรนะคะกราบทูลพระพุทธเจ้านะคะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์เห็นไหมคะการเห็นตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นปัญญินทรีย์อริยสาวกนั้นแลพยายามอย่างนี้พยายามเป็นไงคะพยายามมีสติใช่ไหมคะพยายามอย่างนี้คันพยายามแล้วระลึกอย่างนี้คำว่าระลึกนั่นแหละค่ะเป็นอะไรคะเป็นสติเห็นไหมคะ1015บรรทัดที่2เห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นสติคันระลึกแล้วเป็นไงคะพอนึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ก็คือทำได้ซ้ำๆถูกไหมคะคันตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้เห็นไหมคะพอทำได้ซ้ำๆมีสมาธิใช่ไหมคะพอมีสมาธิก็จะรู้ชัดไอ้รู้ชัดนี่แหละเป็นปัญญาคันรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้เห็นไหมคะย่อมเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคะพอเราเห็นแล้วอย่างนี้ว่าเป็นของว่างเปล่าเชื่อไหมคะเชื่อพระพุทธเจ้าทันทีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าทำเหล่านี้ก็คือทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเห็นไหมคะนั่นเองก็แสดงว่าเวลาที่พวกท่านเรียนมาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเคยได้ยินไม่ใช่ไหมคะเคยได้ยินแล้วเคยได้ฟังไหมคะเคยได้ฟังเคยได้อ่านไหมคะแต่พอไม่ทำเนี่ยมันยังไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พอเรามาทำตามปุ๊บเป็นไงคะสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยได้อ่านที่เรากำลังเรียนเนี่ยค่ะเป็นไงคะมันปรากฏขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะจึงเป็นบัญญัติของความรู้ชัดเห็นไหมคะความรู้ชัดแล้วเชื่อมั่นว่าทำเหล่านี้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเองถูกไหมคะอู้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยใช่ไหมคะจะรู้อย่างนั้นเลยฉะนั้นเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่ทุกคนจึงรู้ใช่ไหมคะว่าบัดเนี้ยเรากำลังถูกต้องด้วยนามกายก็คือเรากำลังเห็นอยู่ตามที่พระองค์ตรัสเลยถูกไหมคะไม่ต้องมาถามอาจารย์เลยว่าทำถูกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะท่านเรียนแล้วใช่ไหมคะพอท่านไปเจอสภาพธรรมนั้นปุ๊บท่านรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ท่านจึงบอกตนเองลงไปว่าเราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งเห็นแจ้งตลอดด้วยปัญญาถูกไหมคะฉะนั้นในขณะนั้นนั่นแหละค่ะ
การเห็นอย่างนั้นนั่นแหละค่ะพระองค์ตรัสนะคะพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ศรัทธาของอริยสาวกเป็นสัตทินรีย์ดังนี้เห็นนะคะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแต่เราไม่เคยเห็นธรรมตามที่พระองค์สอนเลยจะเป็นศรัทธาจริงไหมคะเป็นศรัทธาแต่ยังไม่เป็นศรัทธาอย่างลงมั่นยังไม่เป็นศรัทธาของพระอริยสาวกใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าจะเป็นพระอริยสาวกต้องเป็นผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องกระทบได้ด้วยนามกายถูกต้องไหมคะฉะนั้นถ้าท่านมีศรัทธาอย่างเดียวแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ศรัทธาตรงนั้นยังไม่เป็นศรัทธาของอริยะเข้าใจหรือยังคะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้ตัวเองแล้วใช่ไหมสาธุในความเป็นอริยะของทุกคนนะคะสาธุค่ะนะฮะทีนี้เรามาดูข้อ1017พระพุทธเจ้าตรัสยังไงกับพระสารีบุตรนะดีละสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นเลื่อมใสในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุละในกุศลธรรมทั้งหลายดูก่อนสารีบุตรก็วิริยะของอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจักระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ดูก่อนสารีบุตรก็อริยะก็สติของอริยะสาวกนั้นเป็นสตินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้แล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตดูก่อนสารีบุตรก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธินทรีย์ด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วก็ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั้นเป็นบทอันสงบนั้นเป็นบทอันประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูก่อนสารีบุตรก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญินทรีย์อ
อริยสาวกนั้นแลพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามอย่างแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าธรรมเหล่านี้ก็คือธรรมที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาดูก่อนสารีบุตรสิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยสาวกนั้นสิ่งนั้นเป็นสัตทินทรีย์ของอริยสาวกนั้นดังนี้แหละเนี่ยคะสาธุค่ะเป็นไงคะไพเราะไหมคะเวลาเราปฏิบัติได้ตรงตามที่พระองค์ตรัสไหมคะเงียบเงียบตกลงปฏิบัติได้จริงไหมเนี่ยตรงตามที่พระองค์ตรัสนะคะแล้วค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งอ่านก็ยิ่งมองไม่เห็นตัวหนังสืออ่านผิดอ่านถูกตามันแสบมันเป็นหวัดนะคะเสียงก็อื้อๆหูอื้อไปหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันดีกว่าเนาะอ่ะนั่งสมาธิกันดีกว่าค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราจบการถ่ายทอดเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์เสียงก็หายไปตาก็มืดก็มัวสู้นั่งสมาธิไม่ดีกว่าหรือนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกับสวัสดีกับนมัสการพระภิกษุที่ทุกคนที่ติดตามเรากับเพื่อนๆเพื่อนๆนอกห้องเรียนมีมากกว่า100 คน1,000 คนนะคะงั้นกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะคะกราบนมัสการท่านภิกษุณีท่านแม่ชีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาเพื่อนพรหมจรรย์ทุกคนทุกท่านค่ะสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันต่อเลยค่ะจนกว่าจะได้เวลาเลิกเรียน4 โมงเย็นโอเคไหมคะตามนั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่นั่งสมาธิก็จะไปเดินจงกรมก็ได้ดีไหมคะตามนั้นเลยค่ะอาจารย์พักเบรกกันการพูดนะ